ในบรรดาสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหลายของกรุงเทพมหานครนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันคงไม่มีสะพานใดเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยชาวพระนครและธนบุรีได้มากเท่าสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้าหรือสะพานพุทธสะพานพระพุทธยอดฟ้าสร้างขึ้นในโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ150ปีในพุทธศักราช2475ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีพระราชวินิจฉัยว่านอกจากจะเป็นสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเชื่อมให้กรุงเทพกับกรุงธนบุรีเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันแล้วสมควรที่จะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีไว้เป็นอนุสรณ์อีกด้วยสะพานพระพุทธยอดฟ้านี้สร้างด้วยแบบและเทคนิคพิเศษตัวสะพานเป็นเหล็กสามารถยกตอนกลางขึ้นได้ด้วยแรงไฟฟ้าสูงถึง60เมตรเพื่อให้เรือใหญ่ผ่านได้สะดวก